สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Business Watch นะครับจับกระแสธุรกิจมองหาโอกาสลงทุนไปพร้อมกันอยู่กับผมโสพลณวรัตนาพงษ์และคุณชยาทิพย์โรจนะโกสินทร์ครับเจอกับเรา2คนที่หน้าจอ 10N ช่อง16แล้วก็หลากหลายแพลตฟอร์มออนไลน์ทางด้านล่างนี้เลยนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:00 นแล้วทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 นค่ะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของรายการเราด้วยค่ำคืนนี้มีอะไรน่าติดตามไปดูไฮไลท์กันเลยค่ะจับตาท่องเที่ยวไทยสะเทือนหลังบริษัททัวร์ยักษ์ใหญ่เยอรมนีล้มละลายค้างจ่ายเงินโรงแรมไทยกว่า100ล้านบาทขณะที่ธุรกิจนำเที่ยวไทยกระทบหนักนอมินีต่างชาติขายทัวร์ส่วนคนไทยแบนเที่ยวเกาหลีหวั่นติดตม.แห่ไปญี่ปุ่นแทนภาคการท่องเที่ยวถือว่าเป็นภาคสำคัญที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่า5เดือนนิดๆเราจะเห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติมาบ้านเราถึง15ล้านคนไปแล้วแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าล่าสุดเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะมีข่าวว่าบริษัทท่องเที่ยวของเยอรมนีซึ่งถือว่าเป็นรายใหญ่มากๆแล้วก็เป็นรายใหญ่อันดับที่3ของยุโรปด้วยนะคะชื่อว่า FTI Touristic GmbH นะคะซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ FTI Group เขาได้ยื่นล้มละลายต่อศาลแขวงของเมืองมิวนิกด้วยนะคะอันนี้ก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศไทยเพราะว่าผู้ประกอบการในโรงแรมในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะมีการออกเงินไปก่อนแต่ว่าเราก็ค่อยไปเก็บเงินกับทางบริษัทที่เยอรมนีนะคะแต่ว่าพอเขามีการล้มละลายแบบนี้ก็เลยมีการติดเงินกันเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้ทางสมาคมโรงแรมไทยนะคะคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัทรานันท์นายกสมาคมโรงแรมไทยบอกว่าทางสมาคมโรงแรมก็ได้ไปสำรวจผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยในกรณีที่เกิดขึ้นแล้วพบว่ามีโรงแรมในประเทศไทยไม่ได้รับการชำระเงินจากบริษัทที่แจ้งล้มละลายรวมๆแล้วนะคะประมาณ100กับอีก11ล้านบาทก็จะแบ่งเป็นภาคใต้ได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยถึง 92.88 ล้านบาทส่วนโรงแรมในกรุงเทพก็ได้รับผลกระทบ 12.72 ล้านบาทโรงแรมที่ภาคตะวันออกก็ได้รับผลกระทบประมาณ4ล้านบาทนะคะโรงแรมภาคตะวันตก 880,000 กว่าบาทนะคะส่วนโรงแรมที่ภาคเหนือก็ประมาณ 630,000 กว่าบาทค่ะกรณีที่เกิดขึ้นแน่นอนก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงแรมในบ้านเราด้วยนะคะขาดความมั่นใจสำหรับการทำธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทนำเที่ยวซึ่งปกติที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการให้เครดิตล่วงหน้าส่วนบริษัททัวร์เองก็อาจจะเดือดร้อนหน่อยในการทำธุรกิจนะคะเพราะว่าจะยากขึ้นเพราะว่าโรงแรมอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่ปล่อยเครดิตให้หรืออาจจะให้วงเงินน้อยลงแล้วกรณีที่เกิดขึ้นก็ส่งผลทำให้ขาดสมดุลในการทำการตลาดด้วยเพราะว่าตลาดนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็เยอรมนีก็อาจจะหายไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปผู้ประกอบการโรงแรมก็อาจจะเลือกทำงานกับผู้ประกอบการที่เขาเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวในระบบออนไลน์หรือว่าที่เรียกว่า OTA มากขึ้นเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องมีการเรียกเก็บเงินแล้วก็ให้เครดิตกันนะครับแล้วผู้ประกอบการเองก็คงจะต้องมีระบบ payment gateway ที่มีความสะดวกสบายลดความเสี่ยงในขณะที่อีกขาหนึ่งลูกค้าก็อาจจะไปเลือกจองห้องพักจองตั๋วโดยสารผ่านทางอื่นแทนที่จะผ่านบริษัทนำเที่ยวเพราะว่ามันมีความเสี่ยงน้อยกว่านะครับอย่างเช่นอาจจะจองโดยตรงกับทางโรงแรมเลยหรือจองโดยตรงกับทางสายการบินหรือแม้กระทั่งจองผ่าน OTA หรือว่าจองผ่านระบบที่เป็นออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นทางสมาคมโรงแรมเห็นว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับหรือททควรจะมีแหล่งข้อมูลหรือว่าการส่งข่าวให้กับภาคเอกชนได้ทราบข่าวคราวความคืบหน้าต่างๆอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจะได้เป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าในขณะเดียวกันครับภาครัฐเองก็ควรจะต้องเตรียมตัวมีมาตรการในการรองรับสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าเศรษฐกิจขาลงมันก็อาจจะเกิดสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกก็ได้รัฐควรจะมีมาตรการรองรับและก็มีข้อมูลที่จะแจ้งเตือนภาคเอกชนล่วงหน้าด้วยในขณะที่คุณธเนศสุพรสหัสรังสีครับนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีบอกว่าตอนนี้โรงแรมหลายแห่งทั่วประเทศเริ่มได้รับผลกระทบจากกรณีที่ FTI Group ยื่นล้มละลายต่อศาลแล้วนะครับแล้วแนวโน้มขณะนี้ก็มีโอกาสด้วยที่โรงแรมอาจจะไม่ได้รับการชำระค่าห้องจากบริษัทหมายความว่าก็จะต้องแบกรับภาระกันเองเป็นจำนวนมากเพราะไม่สามารถเรียกเก็บค่าที่พักจากนักท่องเที่ยวโดยตรงได้คือทางนักท่องเที่ยวเขาจ่ายกับทาง FTI มาแล้วครับโรงแรมจะไปเก็บกับนักท่องเที่ยวเองก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่ทางโรงแรมจะต้องแบกรับให้พักด้วยแล้วเรียกเก็บไม่ได้ด้วยก็มีความเสี่ยงเป็นไปได้เหมือนกันตามปกติแล้วโรงแรมเขาจะให้เครดิตเป็นระยะเวลาประมาณ30วันกับบริษัทนำเที่ยวหลังจากที่ลูกค้าเช็คเอาท์แล้วออกใบเสร็จไปแจ้งหนี้แล้วเพื่อให้มีการชำระค่าห้องค่าบริการกันให้เรียบร้อยนะครับ
แต่ถ้าบริษัทนั้นเวลาเกิดปัญหาทางการเงินแน่นอนความไม่แน่นอนในการชำระเงินมันก็จะมีสูงไม่รู้ว่าจะเก็บค่าใช้จ่ายยังไงในเมื่อบริษัทนั้นเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนะครับเพราะว่ากระบวนการธุรกิจพอเข้าสู่การคุ้มครองของศาลเยอรมนีแล้วเนี่ยโรงแรมบางส่วนอาจจะเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวได้ขอให้นักท่องเที่ยวไปทำเรื่องรับเงินชดเชยกับบริษัทที่ตัวเองเป็นบริษัทนำเที่ยวที่ไปจองเอาไว้ตามกฎหมายที่คุ้มครองเอาไว้แต่ก็เป็นโอกาสน้อยมากครับเพราะคาดการณ์ว่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะต้องเป็นโรงแรมที่แบกรับภาระต่างๆเอาไว้เองเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาก็คิดว่าเขาตัดสินใจจ่ายเงินให้กับบริษัทนำเที่ยวไปแล้วจะไม่ให้เขาต้องไปจ่ายต้องไปตามเรียกอีกครั้งนึงอาจจะเป็นเรื่องธุระไม่ใช่ครับทีนี้ทางธุรกิจโรงแรมต่างๆในบ้านเราเนี่ยคนในแวดวงเขาก็พอรับทราบถึงสถานะการเงินที่ไม่ค่อยมั่นคงของบริษัทที่เพิ่งจะล้มละลายไปของเยอรมนีมานานแล้ว 2-3 เดือนนะคะแต่ว่าเขาก็คาดหวังว่านักลงทุนที่เข้ามาเทคโอเวอร์เนี่ยก็อาจจะมีแผนอะไรต่างๆแล้วสถานะการเงินก็น่าจะมั่นคงแต่ปรากฏว่าการตกลงมันไม่ลงตัวค่ะคุณผู้ชมนักลงทุนเขาต้องการให้รัฐบาลเยอรมนีเนี่ยมาค้ำประกันในเรื่องของหนี้สินที่เกิดขึ้นทีนี้พอรัฐบาลเยอรมนีไม่ตกลงทำตามนั้นก็เลยทำให้บริษัทจะต้องมีการยื่นล้มละลายนั่นเองนะคะพอล้มละลายแบบนี้ก็แน่นอนส่งผลกระทบต่อโรงแรมไทยหลายภาคเลยอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะคะมูลค่าประมาณ100กว่าล้านบาททีนี้ทางสมาคมโรงแรมไทยล่าสุดก็เลยได้ยื่นหนังสือถึง3หน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงต่างประเทศรวมไปถึงททด้วยนะคะว่าจะมีมาตรการในการเยียวยาอะไรบ้างนะคะในกรณีที่ทาง FTI Touristic GmbH มีการล้มละลายเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการไทยเดือดร้อนค่ะไม่ใช่แค่เจ้านี้เท่านั้นแต่ว่ามีอีก1บริษัทนะครับซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวชื่อดังของยุโรปชื่อว่า iTravel ก็ยื่นล้มละลายเหมือนกันเพิ่งจะยื่นไปเลยนะคะเบื้องต้นประเมินว่าการล้มละลายของ iTravel นะคะมีการประเมินกันว่าน่าจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยหนักเท่ากรณีของ FTI เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของทาง iTravel เนี่ยเป็นกลุ่ม Luxury แล้วก็โรงแรมไม่ได้ปล่อยห้องพักให้มากเท่าไหร่ค่ะซึ่งทางททตอนนี้ก็ได้มีการแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการไทยเฝ้าระวังปัญหานี้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแน่นอนก็จะเกิดเป็นโดมิโนเกิดความเสียหายตามมาอีกค่ะไปฟังมุมมองจากทางททกันบ้างนะครับคุณสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางแล้วก็อเมริกาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททก็แจ้งนะครับว่าได้รับการร้องขอจากทางสมาคมโรงแรมไทยให้ติดตามกรณีที่ FTI เข้าสู่กระบวนการล้มละลายและก็สร้างผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมอื่นๆแน่นอนประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับทางรองผู้ว่าก็บอกว่าก็คงต้องมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดไม่ใช่เฉพาะกรณีของ FTI ที่เดียวครับเพราะว่าตามข้อมูลก็คือว่ามีบริษัทอื่นๆอย่างเช่น ITI Travelบริษัททัวร์ระดับแบบลักชัวรี่เองก็เข้าสู่กระบวนการในการยื่นขอล้มละลายด้วยแล้วเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าปัญหาการเงินในช่วงที่ผ่านมาเบื้องต้นททประเมินว่ากรณีที่เกิดขึ้นความเสียหายอาจจะยังไม่มากนักนะครับเพราะว่าเขามีการทำธุรกิจกับโรงแรมของเราหรือว่าทัวร์ของเราที่เป็นระดับบนๆเนี่ยจำนวนอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนักแต่ว่าการที่ภาคเอกชนมาขอให้ททติดตามสถานการณ์ว่ามีบริษัทไหนอีกบ้างที่อาจจะมีความเสี่ยงเข้าข่ายเหมือนกับ FTI ทางททบอกว่าการตรวจสอบลักษณะนี้เนี่ยคงต้องพึ่งเอกชนเป็นอันดับแรกครับเพราะว่าข้อมูลภายในของบริษัทเอกชนมีการเปิดเผยไม่ได้มีการเปิดเผยกันอยู่แล้วนะครับถ้าผู้ประกอบการเอกชนเจอปัญหาสามารถส่งข้อมูลมาให้ททได้ครับแล้วก็จะมอบให้ททซึ่งมีสำนักงานอยู่ในหลายๆภูมิภาคทั่วโลกเนี่ยติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตททเองก็ยอมรับว่าเป็นห่วงครับแล้วก็กลัวว่ามันจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเหมือนกันครับแน่นอนพอบริษัทธุรกิจท่องเที่ยวในยุโรปนะคะรายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมีการยื่นล้มละลายแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวเยอรมนีที่มาประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเนี่ยติดท็อป10ที่มาประเทศไทยมากที่สุดนะคะเราไปดูสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาประเทศไทยในช่วง5เดือนนิดๆของปีนี้กันหน่อยนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่8มิถุนายนล่าสุดที่ผ่านมาเลยค่ะอันดับที่1ตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นอันดับ1ยอดโดยรวมทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ 15.4 ล้านคนนะคะนักท่องเที่ยวจีนมาเป็นอันดับ1ที่มาเที่ยวไทยมากที่สุดแล้วก็แตะ3ล้านคนนะคะ3ล้านกับอีก 40,000 กว่าคนรองลงมาก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวอินเดียไล่เรียงมาเลยนะคะมาเลเซียมี2ล้าน
133,500กับอีก65คนค่ะส่วนอันดับที่3อินเดีย 896,981 คนนะคะส่วนรัสเซียก็ตามมาติดๆค่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ส่วนนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนีเนี่ยนะคะก็ตกลงไปอยู่ที่อันดับ10จาก4เดือนแรกที่เคยอยู่อันดับที่7ค่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากปัญหาเรื่องของการล้มละลายของบริษัททัวร์รายใหญ่เราก็เห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงไปเราไปดูท็อป10กันค่ะคุณผู้ชมว่ามีใครบ้างเมื่อกี้ไล่เรียงให้ฟังคร่าวๆกันแล้วนะคะอันดับที่1เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนมาบ้านเรา3ล้านกว่าคนมาเลเซีย2ล้านกว่าคนอินเดีย800,000กว่าคนรัสเซีย800,000กว่าคนเกาหลีใต้840,000กว่าคนนะคะแล้วก็ลาว500,000กว่าคนค่ะถัดมาอันดับที่7นะครับก็จะเป็นไต้หวันประมาณ 459,000 คนด้วยกันครับอันดับ8เป็นสหรัฐอเมริกาประมาณ 444,000 คนสหราชอาณาจักรประมาณ 443,000 คนครับแล้วก็อันดับที่10ก็คือเยอรมนีประมาณ 425,000 คนด้วยกันมาถึงเป้าหมายในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของไทย3ล้าน500,000 ล้านบาทแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าบ้านเราให้ได้ประมาณ 36.7 ล้านคนปีนี้นะครับทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวเองก็ยอมรับว่าเป็นเป้าหมายที่ใหญ่แล้วก็ท้าทายถ้าเราดูเฉพาะ5เดือนแรกของปีนี้ที่ผ่านมามกราคมจนถึงพฤษภาคมทำรายได้สะสมเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ 1.1 ล้านล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยมาแล้วเกือบ15ล้านคนเท่ากับว่าระยะเวลาที่เหลือของปีคือประมาณ7เดือนที่เหลือเนี่ยจะต้องทำรายได้จากการท่องเที่ยวถ้าต้องการจะให้เป็นไปตามเป้าหมายต้องทำให้ได้อีกถึงประมาณ 2.4 ล้านล้านบาทและก็ดึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยให้ได้อีกประมาณ 21.7 ล้านคนนี่เป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างมากนะครับแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกฝ่ายโดยเฉพาะภาคเอกชนที่อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับทีนี้ไปดูกันต่อกรณีที่ผู้ประกอบการโรงแรมเขาเรียกร้องอยากจะให้มีการลดเรื่องของภาษีเรื่องค่าธรรมเนียมเรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับล่าสุดในการประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการในการยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าในการประกอบธุรกิจโรงแรมให้กับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ40บาทต่อห้องพักเป็นระยะเวลาทั้งหมดคือ2ปีนะครับเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคม2567จนถึง30มิถุนายน2569ครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจนั้นจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ27ล้านบาทต่อปีครับอันนี้พิจารณาและคำนวณจากจำนวนห้องพักของโรงแรมในปี2567ที่มีทั้งหมดประมาณ 677,000 ห้องค่าธรรมเนียมห้องละ40บาทคูณกันเข้าไปนะครับแต่ว่าการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมที่ว่านี้จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบและก็ยังอาจจะไม่ฟื้นตัวจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นไปที่โรงแรมขนาดเล็กๆครับสำหรับมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะก็มีการทำมาตั้งแต่ปี2563แล้วทำมาแล้ว2รอบแล้วก็รอบนี้เป็นรอบที่3นะคะมีการต่อทุกๆ2ปีรอบแรกเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2563ถึงเดือนมิถุนายนปี2565ตอนนั้นก็ช่วยผู้ประกอบการได้ประมาณ47ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมปี65ไปจนถึงมิถุนายนปี67อันนี้ก็ช่วยลดภาระผู้ประกอบธุรกิจได้ประมาณเกือบ50ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ารอบต่อไปก็จะเป็นกรกฎาคมปีนี้นะคะเดือนหน้านี้ไปจนถึง30มิถุนายนปี69นั่นเองค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแล้วก็คนในแวดวงการท่องเที่ยวจะต้องจับตากันหน่อยนะคะก็คือมีข้อมูลจากทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตาเนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้นะคะตอนนี้มีบริษัททัวร์ของจีนที่เขาใช้คนไทยเป็นนอมินีได้นำกรุ๊ปนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเที่ยวที่เมืองไทยด้วยการจัดแพ็กเกจแบบราคาถูกราคาต่ำมากนะคะเรียกว่าทัวร์ทุบตลาดก็คือเอาลูกค้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็มีการบังคับข่มขู่ให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าในราคาแพงๆแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในบ้านเราด้วยนะคะทำให้ผู้ประกอบการไทยตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักด้วยเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ก็ออกมาบอกว่าประเด็นนี้สร้างความเสื่อมเสียของภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ที่ยวไทยอย่างมากเลยค่ะทำให้ผู้ประกอบการไทยเดือดร้อนอย่างหนักเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้แล้วก็ได้มีการสั่งการให้กรมการท่องเที่ยวเร่งแก้ปัญหานี้โดยเร็วด้วยค่ะทางอธิบดีกรมการท่องเที่ยวคุณจาตุรนต์ภักดีวานิชบอกว่าการแก้ปัญหาเรื่องของทัวร์นอมินีทัวร์ต่ำกว่าทุนเนี่ยทางกรมมีการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและก็จริงจังนะครับก็คือมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางร่วมกับ5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับไปดูข้อมูลความคืบหน้าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้กันหน่อยนะครับจากการเข้าไปตรวจสอบบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวกว่า30รายก็พบว่ามีความผิดแล้วก็สั่งเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้วในประมาณ10รายด้วยกันครับมีคนไทยที่เป็นนอมินีก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับไม่ให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว5ปีด้วยกันแล้วก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวถูกจำคุกทั้งคนที่เป็นนอมินีด้วยเป็นคนต่างด้าวด้วยแล้วก็ยังมีการขยายผลดำเนินคดีไปถึงชาวต่างชาติที่ลักลอบประกอบอาชีพมักคุเทศเถื่อนหรือไกด์เถื่อนให้กับบริษัทเหล่านี้อีกเป็น10กว่ารายด้วยกันครับแต่ทางกรมการท่องเที่ยวเขาก็บอกว่าเขายังมีแผนจะเข้าไปตรวจสอบผู้ประกอบการที่มีพฤติการว่าเข้าข่ายน่าสงสัยเหมือนกันอีกเป็น10รายครับถ้าใครก็ตามที่มีเบาะแสของบริษัทที่ทำผิดในลักษณะแบบนี้สามารถแจ้งไปได้ที่สายด่วนหรือว่าแจ้งที่กรมก็ได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเราไปพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกประเด็นทัวร์ทุบตลาดกันนี่แหละค่ะเราสองคนจะพาไปพูดคุยกับทางนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะคะคุณสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพรถึงสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นและผลกระทบกับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยเจอถือว่ามากน้อยแค่ไหนติดตามช่วงหน้ากันค่ะมาช่วงที่2ของรายการช่วงนี้จะพูดคุยกับทางเอกชนผู้ประกอบการไทยนะครับคุยกับคุณสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพรนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตตามาดูกันหน่อยครับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าทัวร์ทุบตลาดสถานการณ์เป็นยังไงบ้างกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราอย่างไรและเอกชนจะมีมุมมองในการแก้ปัญหานี้อย่างไรบ้างตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับคุณสิทธิวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสิทธิวัฒน์ครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับค่ะถามคุณสิทธิวัฒน์ว่าปัญหาทัวร์ทุบตลาดที่แอดดาทางแอตตาพูดถึงเนี่ยอยากถามก่อนว่าจริงๆแล้วเขาเป็นใครมาจากประเทศอะไรกันคะก็หลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยเริ่มฟื้นการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็น่าจะการท่องเที่ยวเนี่ยก็นี่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทำอย่างไรให้มีนักท่องเที่ยวอยู่ในเมืองแล้วก็ทำกำไรได้อย่างไรอันนี้ก็อยู่นี่ก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มนึงนะครับครับตอนนี้เนี่ยเอ่ยถึงแล้วเนี่ยก็น่าจะภาพรวมการท่องเที่ยวเนี่ยก็อาศัยต่างชาตินะครับท่องมาท่องเที่ยวไทยนะครับก็ต่างชาติก็มีบทบาทระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามจะมองว่าคนไทยเรารักษาอาชีพของเราได้อย่างไรให้ยั่งยืนหรือการทำทัวร์ให้มีคุณภาพแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วประทับใจกลับไปอันนี้เป็นหลักก่อนนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์หลังโควิดแล้วมีคนกลุ่มนึงเข้ามาทุบตลาดที่ว่ากันแล้วเนี่ยนะการทุบตลาดเนี่ยคือเท่ากับว่าก็ไม่ได้สนใจต้นทุนเขาให้มีแขกเข้ามาแล้วอยู่พอมีนักท่องเที่ยวอยู่ติดเขาเนี่ยก็หาทุกวิถีทางที่ไม่ทำตามกฎระเบียบวิธีการทำทัวร์ของเขาก็ทำให้ตลาดก็มีปัญหามาตรฐานการทำตลาดก็น่าจะมีกฎมีเกณฑ์แล้วก็มีความนักมาตรฐานและมีสมเหตุสมผลการทำทัวร์ต้นทุนอยู่ที่ไหนและค่าใช้จ่ายแบบได้รับกำไรอย่างไรไอ้ส่วนนี้เนี่ยนะมันก็ใช้วิธีหนึ่งที่ถูกต้องควรจะเป็นแม้แต่การเกิดการแข่งขันก็ต้องในกลไกตลาดอันนี้คือธรรมดาแต่ว่าแข่งขันอะไรก็แล้วแต่อยู่ในกฎในเกณฑ์แต่ใช้วิธีทุบเนี่ยเท่ากับว่าไม่นึกถึงส่วนที่ควรจะเป็นแล้วแหละนะครับขอให้มีนักท่องเที่ยวอยู่ในมือนั่นคือผมคือผู้ชนะอันนี้คือวิธีคิดของคนกลุ่มๆหนึ่งนะครับเท่ากับว่าเขาพยายามจะเอากลุ่มนักท่องเที่ยวอยู่ในมือให้ได้ทั้งหมดนะครับ
อันนี้ก็วิธีหนึ่งก็จะกระทบไปทั้งประเทศเขาหรือประเทศของเราประเทศเขาก็น่าจะคนที่ทำดีอาจจะนักท่องเที่ยวก็ให้เขาดูดไปหมดนะฮะก็เข้ามาท่องเที่ยวไทยคนที่ท่าคนไทยอยู่ที่ร่วมมือกับเขาก็คนที่ทำทัวร์ปกติก็ไม่น่าจะทำทัวร์วิธีนี้ได้คิดวิธีการที่คุณครับมีความตั้งใจดูแลแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวประทับใจนั่นเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้วิธีอื่นที่ทำให้เขามีได้กำไรและได้เงินกลับไปครับแสดงว่าถ้าผมลองตีความหมายความว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้จะใช้วิธีกดราคาทัวร์ให้ต่ำที่สุดต่ำเกินกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นต่ำกว่าต้นทุนของผู้ประกอบการจริงๆที่จะสามารถทำได้เพื่อเอานักท่องเที่ยวทั้งหมดไปอยู่ในมือเขาแล้วหวังกินในระยะยาวอารมณ์ประมาณนั้นผมเข้าใจถูกไหมครับคุณสิทธิวัฒน์ครับก็เข้าใจถูกแล้วคือคนกลุ่มหนึ่งน่าจะทำอย่างไรนั่นก็คือทำอย่างไรเขาอยู่ในมือเขาเนี่ยท่าหนึ่งอยู่ในมือเขาแล้วเนี่ยเขาจะครองตลาดกับค่าตลาดเฟิร์นแข่งอยู่ในมือแล้วกับจะเป็นครองตลาดของเขาเองไงอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็อันนี้เขาก็จะแบ่งมันสองกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็ทำไรทำตลาดชั่วบุบชั่วคราวที่ทำตลาดทุบใช่ทุบตลาดไปก่อนคือพังไม่พังไม่สนใจแต่ว่าคนก็ต้องเขาต้องได้กำไรไปก่อนนะได้ก่อนแล้วเนี่ยค่อยว่าทีหลังแต่ละเสียก็เรื่องของคุณนะเท่ากับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมก็จะเห็นว่ากระทบกับภาพรวมของประเทศไทยแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่พอใจที่จะจ่ายพอใจที่จะเที่ยวอย่างมีคุณภาพใจสูงเนี่ยตลาดออกมาอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้ข่าวสารออกไปสื่อสารออกไปเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวไม่ความเชื่อมั่นครับประเทศไทยได้ออกมารูปแบบอะไรนะครับทั้งที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีๆมีโรงแรมที่ดีๆอาหารดีๆมีเยอะแยะนะครับคุณสิทธิวัฒน์คะที่บอกว่าเป็นทัวร์ทุบตลาดเนี่ยแปลว่าเขาจะเล่นเรื่องของราคาก็คือเอาลูกค้ามาเยอะๆก่อนคำว่าถูกนี่ถูกขนาดไหนคะแล้วก็มีการบังคับซื้อเนี่ยเขาบังคับซื้อในลักษณะแบบไหนคะไม่มีต้นทุนว่างั้นเถอะไม่มีต้นทุนก็หาหวังกำไรมาหาเอาที่ประเทศไทยของเราครับครับครับถ้าอย่างนั้นผมถามต่อไปว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผลที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทยทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเลยเนี่ยเท่าที่คุณสิริวัฒน์มีข้อมูลอยู่เนี่ยเรากระทบจากปัญหานี้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับอันนี้ก็ตรงกับทางแง่ผู้ประกอบการด้วยกันแล้วเนี่ยคนที่บอกก่อนที่จะทำดีเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำทัวร์นี้ได้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็ทำให้ภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยความรู้สึกนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาไม่รู้อีโหนอีเน่เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยก็โดนเขาเกิดการบังคับขึ้นนะครับต้องการค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นหรือต้องการบังคับกดตั้งเกณฑ์ว่าต้องช้อปปิ้งซื้อช้อปปิ้งเท่าไหร่ที่มาได้กำไรส่วนเกินส่วนที่คนอยากได้มาทำกำไรได้อย่างไรอันนี้คือวิธีทำลายนะครับครับค่ะล่าสุดที่ทางกรมการท่องเที่ยวมีการออกมาเคลื่อนไหวในการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหาตรงนี้ทางคุณสิริวัฒน์มองว่าพอจะช่วยแก้ไขปัญหาได้บ้างไหมแล้วก็มีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็คิดว่ามาถ้าหากว่าท่านกรมการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาได้นี่สิ่งดีครับคนจะแก้ช่วยกันร่วมกันแก้ไขปัญหาเพราะว่านี่คือประเทศไทยประเทศไทยต้องการตัวที่ถ้ามีเจอมีปัญหาแล้วต้องช่วยกันแก้อยากแก้ให้ตามจุดที่เป้าหมายที่เราต้องการคือไม่อยากเวลาแก้ไขไขเนี่ยต้องมองให้ชัดมองให้ถูกต้องซึ่งบางทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแก้ไขปัญหาจากภาพรวมทั้งหมดเลยมันทำให้กระทบไปภาพรวมการท่องเที่ยวอย่าให้แก้ไขตรงว่าสิ่งที่คนที่ทำไม่ดีต้องแก้กับคนที่ไม่ดีแต่คนที่ทำดีก็ต้องส่งเสริมเขาและให้กำลังใจเขามันจะอยู่ได้นานๆครับ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 เห็นว่าที่ผ่านมามีการยึดใบอนุญาตไปบ้างบางรายแล้วอะไรประมาณอย่างเนี้ยคุณสิริวัฒน์เห็นว่ามันตรงจุดแล้วหรือยังมันควรจะทำอะไรมากกว่านี้อีกไหมครับบางทียึดใบอนุญาตเนี่ยคนที่เป็นโนมินีก
คนที่มีจีบใจร่วมมือกับเขาแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีหลายบริษัทด้วยซ้ำไปซึ่งเปิดบริษัทรอไว้รอรับกลุ่มนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีจับแค่หนึ่งบริษัทสองบริษัทเนี่ยยังมี 2-3 บริษัทเขายังใช้ได้อยู่ครับแต่ว่ามีการจับดีกว่าไม่จับอย่างน้อยรู้ว่ารัฐเนี่ยเอาจริงนะแต่ก็ต้องใหได้เป้าหมายต้องให้ถูกต้องด้วยนะฮะถูกต้องด้วยก็ไม่อยากว่าเป้าหมายผิดไปผิดเพี้ยนไปนิดนึงอ่ะมันก็ไม่ได้จะกระทบคนอื่นเขาครับคำว่าต้องเป้าหมายต้องตรงที่ว่าของคุณสิริวัฒน์เนี่ยหมายความว่ายังไงช่วยขยายความได้ไหมครับก็ขยายความคนที่ทำจริงที่ทำรายการท่องเที่ยวบริษัทที่แท้จริงนะฮะคือบางทีก็ผมเข้าใจว่าหน่วยงานภาครัฐน่าจะมีข้อมูลอยู่นะฮะคือเป็นห่วงว่าบางทีจะข้อมูลได้มาไม่ครบถ้วนอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนิดนิดหน่อยๆเนี่ยก็จะกระทบคนอื่นเขาไปก็อยากจะตามตรงเป้าที่คนจะเป็นคนที่หนึ่งที่ทำร้ายจริงๆทำลายตลาดจริงๆมีขายบ้าง1 2 3ชัดเจนไหมที่ผลที่ผ่านมาแล้วติดตามทั้งภายในประเทศและภายในประเทศเขาอ่ะนะคนที่ทำอะไรอยู่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มอะไรอยู่อะไรในชัดเจนเนี่ยเราต้องช่วยกันครับค่ะคุณสิริวัฒน์ในขณะที่ผู้ประกอบการไทยหรือว่าเจ้าของบริษัททัวร์ในประเทศไทยที่น่าจะได้รับผลกระทบเรื่องของภาพลักษณ์แบบนี้แล้วก็โดนสูญเสียความเชื่อมั่นแบบนี้จะต้องปรับตัวหรือว่าวางตัวหรือปรับกลยุทธ์ยังไงในสถานการณ์แบบนี้ดีค่ะตอนนี้ก็พยายามคิดจะต้องแก้ไขปัญหาครับค่ะนะฮะแก้ไขปัญหายกตัวอย่างกรมการท่องเที่ยวก็ต้องเข้ามาช่วยกันดูแลนะครับแล้วเอกชนเองต้องแก้ไขปัญหาด้วยฮะเอกชนก็มีสมาคมนะช่วยกันสื่อสารแล้วก็บอกกล่าวให้เข้าใจว่าประเทศไทยไม่ต้องการคนที่ทำลายประเทศไทยอยากจะให้ผู้ประกอบการที่นำนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพทำตัวที่ดีเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยสื่อสารให้เข้าใจตอนนี้ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนว่าให้เขารับรู้ถ้าขบทุบตลาดประเทศไทยรับไม่ได้ประเทศไทยไม่ต้องการคนกลุ่มนี้มาทำธุรกิจท่องเที่ยวอาศัยไทยเป็นถิ่นหาเงินหาทองแล้วนั้นเนี่ยแล้วยิ่งกว่านั้นมาทำลายเนี่ยไม่ได้ก็ต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจตอนนี้ก็พยายามให้เขาเข้าใจนะครับถามในมุมของผู้ประกอบการที่แน่นอนเราเดือดร้อนจากสถานการณ์แบบนี้แน่ๆเนี่ยมีหนักหนาถึงขั้นต้องปิดกิจการไปบ้างไหมครับแล้วมองแนวโน้มของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มันจะรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าครับผู้ประกอบการที่ทำดีอยู่นั้นเนี่ยส่วนมากก็ทำไม่ไหวก็ไม่ทำแล้วนะไม่หยุดทำแล้วนะก็ไม่รู้ทำอย่างไรทำไปก็ขาดทุนนะถ้าแข่งขันกับการทำรูปแบบนี้บางคนก็ไม่นิยมไม่ทำดีกว่าอย่างนี้ไม่ทำดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ทำดีกว่าก็ในที่สุดก็อาจจะก็กระทบไปทั้งระบบแหละแต่การหานานๆเข้าเนี่ยปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะลามไปทั้งหมดทำให้คนไทยบริษัทดีๆจะหยุดการทำงานทั้งหมดทำการตลาดทั้งหมดทำไม่ได้ทำไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในมือเขาครับผมเข้าใจถูกไหมครับว่าคนที่อาจจะทนไม่ไหวต้องปิดกิจการไปก่อนน่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กๆหรือเปล่าคุณสิริวัฒน์แล้วพอมีข้อมูลไหมครับว่าที่แบบทำไม่ไหวและหยุดไปก่อนเนี่ยเยอะขนาดไหนเกณฑ์คิดเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณสิริวัฒน์ก็มีหยุดไปก่อนนะมีอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าข้อจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยที่เกิดโควิดเนี่ยมันก็ปิดไปเยอะเหมือนกันตอนนี้คือว่าตั้งแต่เปิดประเทศแล้วนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาทุกคนก็มีความหวังบริษัทที่ปิดไปแล้วจะเปิดใหม่หรือบริษัทที่ไม่เคยทำมาคิดว่าการท่องเที่ยวน่าสนใจก็เข้ามาเปิดบริษัทใหม่มาทำแล้วมันก็มีเยอะขึ้นฮะแต่ว่าปัญหาที่เกิดแล้วเนี่ยมันเจอสภาพอย่างนี้เนี่ยเขาก็อาจจะถอยนะครับค่ะคุณสิริวัฒน์เรามีเรื่องของที่เอกชนเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยดูแลเรื่องของการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันนี้น่าจะช่วยผู้ประกอบการโรงแรมอันนี้น่าจะช่วยทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวเรากลับมามีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยไหมคะถ้าหากช่วยตั้งแต่เกิดโควิดมาเรียกว่าต้องช่วยภาษีช่วยส่วนที่นั้นเนี่ยมันก็น่าทิศทางดีเพราะว่าบอบช้ำที่ผ่านมาก็บอบช้ำเจ็บปวดมาพอสมควรแล้วแหละนะครับแล้วก็นาทิศทางที่ดีครับจะช่วยให้เขามีกำลังใจแล้วเท่ากับว่ากำลังใจก็ฟื้นฟู
ิจกรรมของเขาแล้วก็มีเตรียมความพร้อมถ้าวันนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นเขาจะได้บริการมากขึ้นครับดีครับครับดูจากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเข้ามาจริงๆก็ถือว่าเยอะมากแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ตามเป้าหมายไหมครับคุณเนททางอัตราประเมินสถานการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวจีนยังไงบ้างครับพอมีความหวังไหมครับเป้าหมายที่ตามที่การท่องเที่ยวไทยเนี่ย น่าจะเป้าหมายอยู่ที่ถ้าสำหรับท่องเที่ยวจีนอยู่8ล้านคนขึ้นไปใช่ไหมครับค่ะตอนนี้ก็อาจจะปัจจุบันนี้ก็น่า6เดือนแรกก็น่าจะได้3ล้าน3นะครับตอนนี้6เดือนหลังก็เนี่ยโอกาสเจอก็มีช่วงที่มีไฮซีซั่นด้วยน่าจะตามตัวเลขนั้นเนี่ยมันใกล้เคียงครับแต่ต้อง7ล้านเนี่ยจะไม่น่ามีปัญหาหรอกครับแต่ว่าถึง8ล้านไม่ผมก็ต้องลุ้นที่ช่วงที่ไฮซีซั่นอีกทีหนึ่งนะช่วงเสียงได้เพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับได้ถึงตาม8ล้านตามเป้าที่เราควรจะเป็นไหมจะให้ฟื้นกลับมาปกติแล้วนั้นเนี่ยมันต้องหนึ่งต้องมีสายการบินปิดเข้าไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือเป้าหมายที่ผมมองเห็นนะครับแล้วเศรษฐกิจเขาก็แน่นอนก็ต้องให้ปรับให้เขาปรับตัวระยะเวลาหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วข้อมูลเนี่ยเศรษฐกิจของจีนเขานะฮะการขัดแย้งกันเกี่ยวกับทางขัดแย้งกันค้ากับเจ้าแถวอาตะวันตกนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีก็ประกอบกับการค้าขายก็ไม่ค่อยออกกระส่งเสริมค้าขายสินค้าไปทางยุโรปเนี่ยไม่ค่อยคล่องแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจก็จะชะลอตัวเพราะฉะนั้นที่คนที่มีเงินเก่าใช้จ่ายเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องไต่ตรองคิดดูก่อนว่าไปใช้เงินแบบไหนดีนะอันนี้ก็แง่เศรษฐกิจนะครับค่ะค่ะคุณสิริวัฒน์มีข้อเสนอแนะอะไรให้รัฐบาลอาจจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมในการสนับสนุนให้เรื่องของการท่องเที่ยวเราดีขึ้นอีกไหมคะถ้าหากว่าแง่ก็ต้องแน่นอนที่สุดผมก็พยายามจะพูดว่ายกระดับกันมาตรฐานการความปลอดภัยให้ได้เรียกความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยที่แท้จริงเรื่องเรียกพยายามเรียกร้องว่าคนไทยเราเนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้ได้นะฮะแต่รัฐบาลเองก็แน่นอนก็ต้องมีแอคชั่นมีก็ต้องมีการทำนะฮะอย่าเรียกร้องอย่างเดียวพูดอย่างเดียวอาจจะไม่พอก็ต้องบอกว่าประกาศอย่างเดียวก็ไม่พอประกาศชวนเชื่อบอกบทประเภทบทไปก็ต้องมีทำมีเรียกว่ามีแผนที่ชัดเจนนะทำขึ้นมาสู่ชาวโลกเขาเห็นนะครับค่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณสิริวัฒน์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกับคุณสิริวัฒน์ชีวรัตนาพรนะคะนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะคะก็ดูเหมือนว่าทัวร์ทุบตลาดจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทัวร์ในบ้านเราด้วยค่ะครับเราพักกันครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของคนไทยที่แบนการไปเที่ยวเกาหลีดูเรื่องของการที่เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงมากเลยทีเดียวนะครับสักครู่เดียวกลับมาดูว่ามันเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างครับเบรกนี้เราจะพาไปตรวจสอบคนไทยที่ชอบไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปที่มาเก๊ากันด้วยค่ะเริ่มต้นพาไปที่เกาหลีกันก่อนกันละกันครับสถานการณ์คนไทยไปเที่ยวเกาหลีปีนี้ดูจะแตกต่างไปจากปีก่อนๆเลยทีเดียวนะครับข้อมูลจากสำนักข่าวยอนฮับนิวส์เอเจนซี่รายงานข้อมูลการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้บอกว่า4เดือนแรกของปีนี้2024นะครับมีนักท่องเที่ยวคนไทยเข้าเกาหลีใต้ประมาณ 119,000 คนครับเป็นตัวเลขที่ลดลงประมาณร้อยละ21จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมันสวนทางกันกับภาพรวมการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 86.9 ในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ครับถ้าจะดูกันเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไปเกาหลีใต้แล้วมาจากประเทศแถบอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะพบในแบบนี้นะครับว่านักท่องเที่ยวไทยเราเคยครองแชมป์เป็นอันดับหนึ่งที่เข้าไปเกาหลีใต้มากที่สุดในช่วงก่อนโควิด-19 แต่ว่า4เดือนแรกของปีตัวเลขที่ลดลงทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวของไทยที่เข้าไปที่เกาหลีใต้หล่นลงมาอยู่อันดับที่3นะครับ
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวจาก Southeast Asia ที่ไปเกาหลีใต้มากที่สุดรองจากเวียดนามมีประมาณ 163,000 คนแล้วก็ฟิลิปปินส์ 158,000 คนครับเราย้อนไปตอนปี2562ก่อนโควิด19ระบาดตอนนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวไทยเราเป็นเบอร์หนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวอาเซียนที่เข้าไปที่เกาหลีใต้ตอนนั้นเราเข้าไปตกปีละประมาณ 572,000 คนเลยทีเดียวรองลงมาคือเวียดนามประมาณ 554,000 คนแล้วก็ฟิลิปปินส์ประมาณ 500,000 กับอีก 4,000 คนครับนักท่องเที่ยวไทยที่เที่ยวเกาหลีใต้อย่างที่บอกไปว่าประมาณ 119,000 คนนี้นะคะอันนี้คือ4เดือนแรกของปีนี้ถ้าเทียบกับในปี2019ช่วงก่อนโควิดระบาดเนี่ยนะคะ4เดือนแรกของตอนนั้นเนี่ยถ้าเทียบปีนี้กับปี2019เนี่ยถือว่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ59%เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวเลขนักท่องเที่ยวโดยรวมของเกาหลีใต้เนี่ยก็ถือว่ามีสัดส่วนถึง188อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าการท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้ก็กลับมาฟื้นตัวค่อนข้างมากแล้วก็คึกคักมากทีเดียวค่ะสำหรับสัญชาตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปในเกาหลีใต้มากที่สุดสำหรับ4เดือนแรกของปีนี้มีใครกันบ้างนะคะอันดับที่1เลยก็คือจีนนั่นเองจีนไปเกาหลีใต้กันเยอะมากพุ่งเพิ่มขึ้นมาถึง 470% ค่ะแล้วรองลงมาก็คือญี่ปุ่นนะคะเพิ่มขึ้นมาถึง 186ฟิลิปปินส์นะคะเพิ่มขึ้นมาถึง176อินโดนีเซียเพิ่มขึ้น151มาเลเซียเพิ่มขึ้น135เวียดนามเพิ่มขึ้น129และสิงคโปร์เพิ่มขึ้น111ค่ะแต่ว่าสาเหตุหลักๆที่ตัวเลขของคนไทยเนี่ยนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปเกาหลีใต้ลดลงไปค่อนข้างมากอย่างที่เราทราบกันดีนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยพอไปแล้วก็เจอตม.ของทางเกาหลีใต้เนี่ยส่งกลับมาก็เลยมีความรู้สึกเชิงลบนะคะก็เลยทำให้คนไทยมีความรู้สึกต้องใช้คำว่าความรู้สึกเสียความรู้สึกไปก็เลยทำให้ไม่อยากจะไปที่เกาหลีใต้นั่นเองค่ะทีนี้คนไทยถ้าอยากจะไปเที่ยวเกาหลีใต้ตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับขั้นแรกก็คือว่าต้องไปกรอกข้อมูลในระบบที่เรียกว่า KETA หรือว่า Korea Electronic Travel Authorization โดยที่นักท่องเที่ยวที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าเกาหลีใต้นี่มีทั้งหมด112ประเทศนะครับมีนักท่องเที่ยวแค่22ประเทศเท่านั้นที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็การกรอกเอกสารอะไรเลยอย่างเช่นญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันแต่ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้เราต้องไปกรอกข้อมูลต่างๆเพราะกรอกเนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายคนก็หมดสิทธิ์โดนตัดโอกาสตั้งแต่การกรอกข้อมูลในระบบไปแล้วนะครับแล้วเวลาเขาปฏิเสธก็ไม่มีการอธิบายถึงสาเหตุว่าทำไมถึงไม่ได้รับการอนุมัตินอกจากนั้นแล้วบางทีคนไทยกรอกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วผ่านแล้วเดินทางไปถึงแล้วถึงสนามบินแล้วปรากฏว่าตม.เกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้เข้าประเทศส่งกลับทันทีก็เลยทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจเป็นจำนวนมากถึงขนาดมีการติดแฮชแท็กกันในโลกออนไลน์นะครับแบนเกาหลีทำกันอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ตามมาก็คือว่าทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับตัดสินใจที่จะไปเกาหลีใต้น้อยลงไปกว่าเดิมเลือกได้เลือกไปที่อื่นแทนเพราะไม่รู้ว่าถ้าตัดสินใจไปแล้วเกิดถูกตม.ตีกลับส่งกลับประเทศมันก็จะเสียหายไปหมดนะครับเรื่องราวของการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองโดยผ่านตม.ของเกาหลีใต้กลายเป็นกระแสโซเชียลมีเดียในประเทศไทยมาตั้งแต่ปลายปี2023แล้วนะครับอย่างที่บอกไปเขาติดแฮชแท็กกันแบนเกาหลีนะครับก็มีการเล่าประสบการณ์ของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองด้วยเหตุผลที่น่าสงสัยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรและประสบการณ์เลวร้ายแบบนี้มันพอถูกส่งต่อไปเรื่อยๆจำนวนคนไทยที่อยากจะไปเกาหลีมันก็เลยน้อยลงตัวเลขต่างๆมันก็เลยน้อยลงตามที่เรานำเสนอไปตอนต้นนะครับทางกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้เขาก็ออกมาบอกถึงเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมเขาจะต้องมีการส่งนักท่องเที่ยวชาวไทยกลับนะคะกลับประเทศก็เพราะว่าคนไทยจำนวนมากเนี่ยที่ลักลอบเข้าไปเป็นแรงงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เยอะมากๆเลยนะคะหรือพูดง่ายๆว่าเขาหนีไปเป็นผีน้อยกันพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้กระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้หรือว่าหน่วยงานความมั่นคงของเขาก็จะต้องมีความเข้มงวดกับคนไทยเป็นพิเศษซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้อคติคนไทยแล้วก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติแต่อย่างใดค่ะจากเกาหลีใต้ขยับมาดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างญี่ปุ่นเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่คนไทยชอบไปเที่ยวเยอะมากๆด้วยนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวญี่ปุ่นปีนี้กลับมาฟื้นตัวได้ดีมากค่ะมีข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือว่า GNTO บอกว่าสถิตินักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าญี่ปุ่นช่วง5เดือนแรกของปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมมีจำนวนถึง 563,000 คนเพิ่มขึ้นมาถึง126.3ค่ะแล้วก็อันนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะแล้วก็คิดเป็นการฟื้นตัวประมาณ90.8ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของ
ช่วงก่อนเกิดโควิดในปี2562ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเยอะขึ้นมาเลยนะคะตลาดนักท่องเที่ยวไทยตอนนี้ยังถือว่าเป็นอันดับ6ที่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดมีจำนวนสะสมนะคะ14,600,000กว่าคนเติบโตถึงร้อยละ 69.5 เมื่อเทียบกับ5เดือนแรกของปีที่แล้วด้วยแล้วก็เติบโตร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับปี2562อีกด้วยปัจจัยสำคัญทำไมคนไทยถึงโอ้โหไปญี่ปุ่นกันเยอะมากนอกจากจะชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นแล้วจังหวะแบบนี้เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่ามากที่สุดก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนไทยไปกันเยอะเพราะว่าซื้อของก็จะราคาถูกมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวไทยยังครองอันดับ1ของตลาดนักท่องเที่ยวอาเซียนนะคะอย่างเหนียวแน่นรองลงมาที่อาเซียนไปญี่ปุ่นกันเยอะๆก็จะมีชาวฟิลิปปินส์ชาวเวียดนามสิงคโปร์แล้วก็ชาวอินโดนีเซียค่ะอัปเดตข้อมูลเงินเยนของญี่ปุ่นวันนี้เนี่ยลงไปอ่อนค่าถึง 160.79 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าหนักที่สุดในรอบ38ปีคือยังคงอ่อนค่าไปได้เรื่อยๆต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าเราดูเฉพาะในภูมิภาคเอเชียไม่นับรวมจีนซึ่งเขาเป็นจุดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปเยือนมากที่สุดนะครับอย่างปี62ก่อนระบาดโควิด19เนี่ยมีคนต่างชาติเดินทางไปเยือนจีน145ล้านคนปี2566มี82ล้านคนอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่นับจีนนะครับก็จะมีไทยกับญี่ปุ่นนี่แหละครับที่เป็น2ประเทศที่เป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวมีการขับเคี่ยวแย่งชิงตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวครับล่าสุดนะครับ5เดือนแรกของปี2567เทียบกันแบบหมัดต่อหมัดแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติของญี่ปุ่นเนี่ยไล่หลังไทยขึ้นมาชนิดได้ว่าเรียกได้ว่ารถต้นคอแล้วนะครับด้วยส่วนต่างนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ห่างกันแค่ประมาณ 120,000 คนเท่านั้นเรื่องของเงินเยนที่อ่อนค่าอย่างที่บอกไปมากที่สุดในรอบ38ปีณวันนี้นะครับมันทำให้การท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเติบโตเพราะคนที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นก็จะมีความรู้สึกว่าได้เอาเงินตัวเองไปแลกก็ได้เงินญี่ปุ่นมากขึ้นไปกว่าเดิมใช้จ่ายได้มากขึ้นต้นทุนในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติเวลาที่เงินเยนอ่อนค่ามันก็จะดูถูกลงมันก็จะดูใช้เงินได้ง่ายมากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับทีนี้มาดูกันว่า5อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปญี่ปุ่นสูงที่สุดมีชาติไหนบ้างนะครับอันดับแรกคือเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้เข้าไปประมาณ 3,730,000 คนเพิ่มขึ้นถึง 144% เทียบกับปี2566และเทียบสูงขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับก่อนโควิด-19 อันดับที่2คือจีนครับประมาณ 2,400,000 คนด้วยการเพิ่มขึ้นมาถึง5เท่าตัวกว่า 523% เทียบกับปีที่แล้วเทียบกับปี62เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 34% ครับตามมาด้วยไต้หวันประมาณ 2,400,000 คนเพิ่มขึ้นมา 74% เทียบกับปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นมา 19% เทียบกับปี 62สหรัฐอเมริกาประมาณ 1,400,000 คนเพิ่มขึ้นมา 140% เทียบกับปีที่แล้วและเพิ่มขึ้น 149% เทียบกับปี 62อันดับที่5คือฮ่องกงครับมีประมาณ 1,200,000 คนเพิ่มขึ้นมา 141% เมื่อเทียบกับปี 66แล้วก็เพิ่มขึ้นมา 115% เทียบกับปีที่แล้วส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยเราอยู่อันดับที่6นะครับสะสมแล้วประมาณ 563,000 คนเพิ่มขึ้นมา 126.3 เทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้วแต่ถ้าหากว่าเทียบกับก่อนโควิด-19 ยังติดลบอยู่ประมาณ 9.2 ตอนนี้ฟื้นตัวกลับมาได้ประมาณ 90.8 จากโควิด-19 ครับถ้าเราไปดูเฉพาะเดือนพฤษภาคมนะคะมีทั้งนักท่องเที่ยวนักธุรกิจที่เดินทางเข้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นถึง3ล้านกับอีก 40,000 กว่าคนเพิ่มขึ้นมา 9.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเลขนี้ค่อนข้างสวยทีเดียวนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นตัวเลขชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปที่ญี่ปุ่นทะลุ3ล้านคนต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่3แล้วตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาเมษาแล้วก็พฤษภามาเลยนะคะทีนี้ก็น่าจับตาดูเหมือนกันว่าตลอดทั้งปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติก็น่าจะเดินทางไปญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าและอาจจะมีลุ้นเหมือนกันว่าจะสูงกว่านิวไฮก่อนช่วงโควิด-19 ในช่วงปี2562ที่ญี่ปุ่นเคยทำได้เอาไว้ในตอนนั้นถึง 31,882,000 กว่าคนค่ะส่วนอีกจุดหมายปลายทางนอกจากเกาหลีใต้เราไล่เรียงกันมานะคะที่ประเทศญี่ปุ่นไปดูที่มาเก๊ากันบ้างมาเก๊าเองก็เป็นสถานที่ที่คนไทยชอบไปไหว้พระไปทานอาหารหรืออาจจะแวะไปเล่นคาสิโนก็มีเหมือนกันนะคะล่าสุดนี้สำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊ามีการเปิดตัวแคมเปญการตลาดระหว่างประเทศด้วยนะคะมีการโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์โรดโชว์ไปงานแสดงสินค้าโปรโมทการท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติมาเก๊ากันเยอะมากขึ้นก็ไปทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อที่จะ
ดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติเข้าไปในประเทศด้วยมาเรียเฮเลนาเดอเซนนาเฟอร์นันเดสนะคะผู้ว่าการการท่องเที่ยวมาเก๊าบอกว่าการท่องเที่ยวมาเก๊าตอนนี้ให้ความสำคัญกับตลาดต่างประเทศอย่างมากเลยในการที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดอาเซียนนี่แหละค่ะสัดส่วนนักท่องเที่ยวทั้งหมดของมาเก๊าตอนนี้นอกจากอาเซียนที่ไปกันเยอะแล้วนะคะก็จะมีจีน170ฮ่องกง120ค่ะไต้หวัน102แล้วก็อื่นๆรวมๆกันประมาณ108ก็จะมีเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็คนไทยด้วยค่ะเราไปดูกันต่อบ้างคุณผู้ชมว่าประเทศไทยปัจจุบันเรามีเที่ยวบินที่เดินทางจากประเทศไทยไปที่มาเก๊านะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ย45เที่ยวบินจาก21เที่ยวบินอันนี้ตือต่อสัปดาห์นะครับก่อนสถานการณ์โควิด19เนี่ยคนไทยไปมาเก๊าประมาณ 151,000 คนใช้เวลาอยู่ที่มาเก๊าโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ 1.4 คืนต่อคนต่อครั้งพอปี2566ปีที่แล้วคนไทยเดินทางไปประมาณ 102,163 คนใช้เวลาพักนานขึ้นกว่าเดิมเป็น 2.3 คืนต่อคนต่อครั้งยอดการใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่300ดอลลาร์ต่อคนหรือประมาณ 1,800 บาทนะครับแล้วคนมาเก๊าเองเขาก็ชอบมาเที่ยวเหมือนไทยมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันจากที่ก่อนโควิด19เดิมคนมาเก๊ามาไทยประมาณ 83,000 คนต่อปีปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมาเป็น 4,842 คนครับคนไทยนี่ชอบไปไหว้พระเจ้าแม่กวนอิมนะคะที่มาเก๊ากันเยอะมากเลยได้ข่าวว่าไปต่อคิวกันที 3-400 คนเลยทีเดียวค่ะหมดเวลาของรายการแล้วครับขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ 3:15 นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ